สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาชวนคุยนะเรื่องของการเปลี่ยนกรอบสายนาฬิกา Casio G-Shock นะครับCasio G-Shock รุ่นหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะก็จะเป็นนาฬิกาตระกูล G-Line นะครับซึ่งนาฬิกา Casio G-Shock ตระกูลนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันในการแสดงระดับน้ำขึ้นน้ำลงนะครับแล้วก็มีการแสดง Moon Phase นะหรือข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์นะครับรุ่นที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือเป็นรุ่นตัวนี้นะครับคือ GWX5600 นะซึ่งจะเป็นรุ่นแบบทรงสแควร์นะครับแล้วก็หน้าปัดด้านบนเนี่ยก็จะแสดงระดับน้ำขึ้นน้ำลงนะครับแล้วก็มีรูปดวงจันทร์ด้วยนะแต่ทีนี้นะครับนาฬิกาตระกูล G-Line เนี่ยการดีไซน์ตัวกรอบสายต่างๆเนี่ยมันจะมีความฉูดฉาดอะนะซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะนะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะเป็นนาฬิกากลุ่มที่ดีไซน์มาสำหรับนักกีฬาทางน้ำอะนะครับหรือนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมเพราะฉะนั้นตัวสายตัวกรอบนาฬิกาเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มันมีสีสันหรือในบางรุ่นที่ใช้กรอบแล้วก็สายเป็นสีดำเนี่ยนะครับหรือโทนสีเรียบๆเนี่ยก็มักจะใช้กรอบแล้วก็สายเป็นแบบสีเงาอ่ะนะครับอย่างในรุ่นนี้ที่ผมมีเนี่ยคือจะเป็นรุ่นที่เป็นโทนสีดำนะแต่กรอบกับสายก็จะมีความเป็นดำเงาอ่ะนะครับซึ่งสายหรือกรอบแบบนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับเช่นเวลาจับหรืออะไรเงี้ยนะฮะมันจะเห็นรอยนิ้วมือเกิดขึ้นบนตัวกรอบหรือสายเนี่ยชัดเจนนะครับผมกับกายว่าผมจะชอบนาฬิกาที่เป็นกรอบสายเนี่ยที่เป็นแบบด้านมากกว่าแล้วอีกปัญหาหนึ่งของกรอบสายที่เป็นสีแบบเงาเนี่ยนะครับก็คือว่าพอผ่านการใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตัวสารเคลือบบนสายหรือกรอบเนี่ยมันสามารถจะหลุดลอกได้นะงั้นพอมันลอกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแบบเนื้อเรซินด้านใต้ชั้นสีที่มันลอกออกไปอ่ะนะครับมันก็ดูน่าเกลียดอ่ะนะกรอบเงาแบบเนี้ยโอเคมันก็อาจจะสวยดีอ่ะนะครับแต่มันจะมีรอยนิ้วมือได้ง่ายนะแล้วก็สามารถลอกได้ง่ายด้วยนะครับดังนั้นผมก็จะไม่ค่อยนิยมนาฬิกา G-Shock ที่มันเป็นกรอบสายเงาเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็เลยมีความคิดนะว่าโอเคผมอยากได้นาฬิกาที่มันเป็นรุ่นนี้นะที่เป็นรุ่นสแควร์แบบนี้ของตระกูล G-Line นะครับที่แสดงระดับน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็มีข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์นะครับแต่ผมอยากจะเปลี่ยนนะให้กรอบแล้วก็สายเนี่ยเป็นแบบสีดำด้านนะเพราะผมคิดว่าสีแบบด้านเนี่ยมันไม่ค่อยมีรอยนิ้วมืออ่ะนะแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาเรื่องสีลอกด้วยนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดนาฬิกานะครับที่แสดงเวลาเนี่ยผมอยากได้เป็นแบบ positive LCD นะหรือเป็นหน้าจอแบบแบ็คกราวด์สีอ่อนแล้วก็ตัวเลขสีเข้มนะแบบเนี้ยนะครับเพราะว่านาฬิกา Casio G-Shock หลายๆตัวเนี่ยอย่างในตระกูล GWX5600 นี่นะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นจอดำนะคือจอแบบเนกาทีฟอ่ะนะฉากหลังเป็นสีดำแล้วก็ตัวเลขเป็นสีอ่อนนะครับซึ่งจอแบบเนกาทีฟเนี่ยมันดูเวลาดูข้อมูลบนหน้าปัดได้ยากอ่ะนะผมก็จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับงั้นก็อยากจะได้หน้าจอที่มันเป็นแบบ positive LCD ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับคือปุ่มของตัวนาฬิกาเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นปุ่มสีเงินๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะรวมไปถึงตัวบัคเกิลเนี่ยก็จะเป็นสีเงินผมอยากจะทำให้มันเป็นสีดำนะทำเป็นสีดำด้วยนะครับมันจะได้เป็นคุมโทนนะกรอบสายสีดำแล้วก็ปุ่มเป็นสีดำนะบัคเกิลตัวเข็มขัดแล้วสายก็เป็นสีดำนะครับแต่หน้าจอขาวนะผมเลยคิดว่าโอเคอันนี้จะเป็นโปรเจกต์นึงที่ผมอยากจะทำนะครับในเบื้องต้นนะผมก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับว่านาฬิกาในตระกูล GWX5600 เนี่ยมันมีรุ่นอะไรบ้างนะที่ผมสามารถที่จะเอาตัวหน้าปัดนาฬิกามันมาใช้ได้บ้างนะครับผมก็พบว่ามันมีอยู่รุ่นนึงนะครับคือรุ่น GWX5600C-7 นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่เป็นหน้าจอแบบเนกาทีฟแล้วก็มีหน้าปัดที่มันมีลายเส้นซึ่งผมว่ามันก็สวยดีนะแล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้ปุ่มเป็นสีดำด้วยนะครับบัคเกิลเป็นสีดำด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะรุ่นนี้นะมันเป็นตัวตั้งต้นนะครับที่ผมจะมา modify ตัวนาฬิกาผมนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวเครื่องนะครับจากเดิมที่มันเป็นตัวเครื่องรุ่นที่ใช้หน้าจอเป็นสีดำเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่นที่ใช้หน้าจอเป็นสีขาวนะก็คือเป็นหน้าจอแบบ positive นะครับโดยผมก็ได้นำนาฬิการุ่น GWX5700SS-7 นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ผมมีนะ อยู่ในคอลเลคชัน C Snake นะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยตัวกรอบเนี่ยมันจะเป็นทรงของตระกูล5700น่ะนะกรอบจะเป็นแบบกลมๆหน่อยนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมชอบกรอบเป็นเหลี่ยมมากกว่านะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยตัวกรอบมันเป็นสีขาวด้วยนะก็ไม่ค่อยกล้าใส่เท่าไหร่นะเพราะใส่บ่อยๆนี่สีขาวมันจะเลอะได้ง่ายอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยถอดเครื่องของนาฬิการุ่นนี้นะครับตัว GWX5700เนี่ยนะซึ่งเป็นหน้าจอแบบ positive นะเอามาใช้นะครับจากนั้นผมก็ไปหากรอบนาฬิกานะแล้วก็สายที่มันเป็นโทนสีดำนะครับนะมาเปลี่ยนนะเพราะว่าตัวรุ่น GWX5600C-7 เนี่ยมันจะกรอบสายเป็นสีขาวนะซึ่งก็ผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะหลังจากที่ผมประกอบขึ้นมานะครับก็ได้เป็นนาฬิกาตัวนี้นะก็คือเป็นโทนสีดำอย่างที่อยากได้นะครับ
แบบนี้นะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ positive นะอันนี้เครื่องเอามาจาก GWX5700SS-7 นะครับก็คือเป็นเรือนทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะตัวนี้นะผมถอดเครื่องมันออกมานะครับเอามาใส่นะโดยตัวเคสนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นของรุ่น GWX5600C-7 นะครับสังเกตนะโทนหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นแบบสีดำแล้วก็มีลายเส้นซึ่งอันนี้นะครับหน้าปัดมันจะเป็นโทนเดียวกับรุ่น GWX5600C อีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นกรอบสายสีแดงอ่ะนะครับซึ่งผมว่าหน้าปัดแบบนี้มันก็สีสวยดีนะตัวปุ่มนะครับนะปุ่มด้านข้างทั้ง4ปุ่มเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับอย่างที่ผมอยากได้เลยเพราะว่ามันเป็นปุ่มเดิมของตัวรุ่น GWX5600C นะครับที่มันเป็นเรือนสีขาวอะนะแล้วก็บัคเกิลก็เป็นสีดำด้วยนะครับนี่นะผมว่ามันก็คุมโทนดีนะเป็นแบบสีดำหมดเลยนะครับโดยกรอบและสายเนี่ยผมก็ซื้อมาใหม่นะก็เป็นกรอบสีดำด้านนะครับแล้วก็ฟอนต์เนี่ยลงฟอนต์เป็นสีแดงนะให้มันแบบมีตัดกันนิดนึงนะมันก็เป็นโทนสีที่ผมอยากได้อะนะครับอันนี้ก็มูดิฟายขึ้นมานะทำแล้วก็คิดว่ากลายเป็นว่าเรือนทางด้านขวามือนี่จะใช้บ่อยกว่าเรือนทางด้านซ้ายมืออีกนะครับเพราะว่าใช้งานแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีรอยนิ้วมือเพราะว่ามันเป็นแบบกรอบสายด้านนะครับก็กลายเป็นนาฬิกาที่มีดีไซน์เฉพาะนะที่เราโมดิฟายขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของนาฬิกา G-Shock นะที่เราสามารถจะหาซื้อชิ้นส่วนต่างๆมาแล้วก็เอามาประกอบกันขึ้นมานะครับเป็นโทนสีเป็นรูปแบบที่เราชอบอ่ะนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนที่สะสมนาฬิกา G-Shock หรือใช้นาฬิกา G-Shock เนี่ยพอเริ่มมีการซื้อเรือนที่2เรือนที่3ตามมาเนี่ยนะครับมันก็จะมาลงเอยอย่างนี้ก็ได้นะก็คือเอากรอบเอาสายของรุ่นอื่นเนี่ยมาลองใส่ดูอะไรครับให้มันแมทชิ่งนะคู่สีต่างๆตามที่เราชอบนะครับมันก็สนุกดีนะครับแล้วก็ได้เป็นนาฬิกาในแบบที่เราชื่นชอบด้วยนะครับก็อาจจะเป็นไอเดียนะให้กับบางคนที่มีนาฬิกาคาซิโอ G-Shock นะครับแล้วก็อยากจะลองปรับเปลี่ยนนะนาฬิกาเราให้มันมีรูปแบบที่ต่างออกไปนะครับมันก็สามารถทำได้นะพวกชิ้นส่วนต่างๆเช่นกรอบสายนี่มันก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนลุคให้กับตัวนาฬิกาเรานะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสนุกด้วยนะครับในการใส่นาฬิกาคาซิโอ G-Shock นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ